ี่คือที่ปั่นเสร็จแล้วนะคะจะค่อนข้างเละแต่ว่าห้ามใส่น้ำเยอะเกินไปนะคะเดี๋ยวพอใส่ผมแล้วเดี๋ยวมันจะหยดนี่ค่ะตอนนี้ใส่ผมมันจะเลอะนิดนึงนะคะต้องทนนิดนึงถ้าอยากสวยนะค่อยๆใส่แล้วคนทำต้องใส่ถุงมือนะคะเนื่องจากว่าไอ้ตัวใบเทียนกิ่งเนี่ยมันสีมันจะติดมือแล้วก็ไอ้ติดนิ้วอะค่ะแล้วก็จะล้างไม่ออกเลยค่ะเป็นเดือนเลยค่ะกว่าจะล้างออกต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนการแรปผมนะคะต้องแรปไว้เพราะว่าไม่ให้น้ำหยดนะคะหรือไม่ก็อีกอย่างนึงก็เพื่อว่าเราจะอบผมให้มันผมให้ผมมันร้อนๆ นะคะจะได้สีจะได้จับไวๆนะคะหลังจากนี้เราก็ทิ้งไว้3ชั่วโมงนะคะค่อยสระตอนสระเนี่ยไม่ต้องใส่ครีมนวดนะคะสระน้ำเปล่าๆนะคะแล้วก็อีกสัก2หรือ3วันต่อไปแล้วค่อยสระแชมพูนะคะก่อนที่จะหมักก็ห้ามนวดผมนะคะนี่ค่ะสำหรับผมขาวนะคะไอ้ตัวสมุนไพรตัวนี้จะไปจับตรงผมขาวนะคะแต่ถ้าใครมีผมดำเนี่ยตัวสมุนไพรที่เราทำนี้มันจะไม่ได้ผลเกี่ยวกับผมงอกนะคะเห็นหน้านี่เฉพาะผมงอกนะคะแต่สมุนไพรตัวอื่นที่เป็นตัวประกอบเนี่ยมันจะไปช่วยบำรุงผมนะคะส่วนไอ้ตัวใบเทียนกิ่งเนี่ยจะมาจับผมงอกโดยเฉพาะเลยนะคะนี่จะดูว่ามีผมขาวไหมนะคะถ้าผมตรงโคนผมขาวๆเนี่ยไอ้ตัวสมุนไพรเฮนน่าตัวเนี้ยมันจะไปจับตรงผมขาวนะคะนี่ค่ะผมขาวเดี๋ยวพอหลังจากโกรกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูอีกทีนึงนะคะว่าจะเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะนี่มาดูนะคะว่าหลังจากโกรกแล้วสีจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะน้ำตาลอมแดงหรือส้มอมแดงประมาณนี้นะคะตรงนี้มันงอกๆถ้ามันไม่งอกมันก็ไม่แดง